ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรักกันอยู่นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับการใช้งานตัวมี Stick TV นะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนตัวควบคุมทิศทางครับไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับแตะปุ่มกลางครับเพื่อเลือกเข้าสู่เมนูการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะครับแตะเพื่อเลือกนะครับตอนชื่อกำหนดเองได้นะครับนี่ครับนะครับเราก็ได้ชื่อที่เราต้องการแล้วครับกดปุ่มตรงกลางครับว่าผิดก็ลบตามปกตินะครับจากนั้นกดลูกศรนี้ก็ได้นะครับก็ได้ชื่อของตัวเครื่องเราแล้วนะครับอันว่ากันยูนะครับสำหรับการตั้งค่าเครือข่ายนะครับก็จะมี Wi-Fi ให้เราเลือกนะครับตัวนี้มี TV Stick นะครับสามารถใช้งานตัว RG ได้ครับนะครับขึ้น RG มาเพิ่มเครือข่ายใหม่ก็ได้นะครับแค่กำหนดอุปกรณ์นะครับก็เลือกได้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับตั้งค่าวันที่เวลานะครับเลือกเกจโซนเวลาได้นะครับเวลา24ชั่วโมงว่า12ชั่วโมงก็ได้นะครับภาษานะครับเลือกภาษาได้นะครับแป้นพิมพ์นะครับใช้ของคีย์บอร์ดนะครับตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับจัดการแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์เสมือนจริงก็เปิดได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับเปิดนะหากเราไม่ต้องการก็ปิดนะครับจอแสดงผลนะครับปรับความละเอียดได้นะครับนะครับตัวนี้เราใช้อยู่ปรับอัตโนมัติก็ได้นะครับเราใช้อยู่ที่โหมด 1080p 60Hz นะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอเราด้วยนะครับความลึกสีนะครับตั้งค่าสี RGB ไม่มีให้เลือกนะมีตัวเดียวนะตำแหน่งหน้าจอนะครับปรับสเกล 100% ปัจจุบันนะครับหรือว่าซูมเข้าหน้าจอนะครับหรือว่าซูมออกนะครับก็ทำได้นะครับ HDMI นะครับเลือกได้นะครับเสียงนะครับใช้เสียงของระบบนะครับหรือว่าฟอร์แมตเสียงดิจิตอลนะครับหรือว่าเสียง DTS นะครับที่เก็บข้อมูลนะครับมี5กิกะไบต์นะครับของตัว Mi TV Stick นะครับหน้าจอหลักนะครับก็กลับหน้าจอหลักนะครับกำหนดค่าช่องได้นะครับนะครับว่าจะให้แสดงตัวไหนบ้างนะครับเปิดวิดีโอตัวอย่างเปิดแชทเสียงตัวอย่างไหนก็จะลำดับแอปเกม Open Source
หน้าแรก Android TV Android TV ก่อสวิตก็เลือกตั้งค่าได้ครับ Google Assistant นะครับก็สั่งได้นะครับนะครับใช้กับบัญชีของเราในมือถือนะครับอุณหภูมิต่างๆนะครับเวลาเราถามข้อมูลต่างๆครับคอมแคสต์นะครับโปรแกรมรักษาหน้าจอนะครับก็เลือกได้นะครับเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลาเท่าไหร่หรือว่าให้สลิปต่างๆนะครับตำแหน่งเปิดปิดได้นะครับการวินิจฉัยความปลอดภัยทันก้าวถึงนะครับเอาคอนทราสต์ต่างๆนะครับแล้วก็รีเซ็ตอุปกรณ์นะครับรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับกับตัวนี้ Xiaomi Mi 4นะครับก็คือตัวรีโมทแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้นะครับเพิ่มดูนะครับระบบก็ค้นหาบลูทูธนะครับนะครับตอนนี้เราเปิดตัวหูฟังบลูทูธนะครับแล้วก็เลือกแตะดูนะครับนะครับกำลังจับคู่นะครับขึ้นกำลังจับคู่อุปกรณ์อยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ได้นะครับอาจจะรองรับเฉพาะบางอุปกรณ์นะครับนะครับไม่น่าจะได้แล้วนะครับไม่ได้นะครับไปกลับนะครับนะครับก็คือการตั้งค่าทั่วไปของตัว Mi 6 TV นะครับสักแค่นี้ก่อนครับ